อภิชาตบุตรน้องคากิลูกชายแจ็คแฟนฉันเฮงมากอายุ6วันได้จับเงินล้านแล้วคุณพ่อป้ายแดงอย่างนักแสดงอารมณ์ดีแจ็คแฟนฉันยิ้มแก้มแตกด้วยความดีใจและปลื้มใจมากๆหลังภรรยาสุดที่รักใบหม่อนกิติยาคลอดลูกชายน้องคากิไปเมื่อวันที่28กรกฎาคมที่ผ่านมาบอกเลยว่าตอนนี้ขึ้นแท่นเป็นขวัญใจพี่ป้านาอาแฟนคลับแล้วเพราะตั้งแต่หนุ่มน้อยคลอดออกมานั้นทำหลายคนเฮงกันไปทั่วหน้าจากเลขห้องของน้องคากิเองซึ่งหลังจากคลอดได้ไม่กี่วันพ่อแจ็คได้เปิดเผยว่าลูกชายน้องคากิได้เป็นพรีเซนเตอร์แล้วของมาดามฟินและเป็นการตอกย้ำว่าหนุ่มน้อยคากิขึ้นแท่นเป็นพรีเซนเตอร์จริงๆใน TikTok ของแจ็คแฟนฉันได้ลงภาพของสาวเก่งทรายเจ้าของแบรนด์น้ำหอมแห่งมาดามฟินได้นำเงินก้อนปึกใหญ่1ล้านบาทมารับขวัญน้องคากิถึงหน้าห้องเด็กอ่อนเลยทีเดียวและจากภาพน้องคากิลืมตาและยิ้มรับกับความเฮงครั้งนี้เป็นภาพที่น่ารักมากๆจากนั้นคุณทรายแห่งมาดามฟินได้บอกว่าจองตัวน้องคากิเป็นพรีเซนเตอร์แล้วและเป็นพรีเซนเตอร์ที่อายุน้อยที่สุดเพียง6วันเท่านั้นงานนี้พ่อแจ็คยิ้มแก้มแตกไปเลยน้องคากิลูกชายสุดที่รักเป็นอภิชาตบุตรมาเกิดจริงๆความเฮงจากหนุ่มน้อยยังไม่หยุดแค่นี้แน่นอนต้องบอกว่าวันนี้นะคะมาดามฟินได้พรีเซนเตอร์ที่เด็กที่สุดแล้วนะคะที่กี่วันนะเธอก็6 วันเนี่ยเขาจะว่าว่าฉันคัดต้องแบบว่าเราเอาตั้งแต่นี้ตอนนี้เลยค่ะเสร็จเลยตอนนี้อนาคตดาวรุ่งแน่นอนนะคะนี่เลยค่ะว้าวมองไปทางเก๋เลยเขาลูกมี1 ล้านนะคะภาพช้อนเงินช้อนทองมาเลยค่ะอันนี้คือก้อนเลยค่ะเป็นก้อนเงินเนี่ยค่ะตอนแรกหลับคากิเอาที่เงินล้านลูกเป็นล้านเลยคากิเห็นไหมลูกแต่หน้าคุณพ่อนี่ยิ้มกว่าลูกเลยค่ะคุณพ่อเขารู้เรื่องเลยเมื่อกี้หลับถูกเอาเงินวางเอาเงินมาเหมือนเด็กน้อยมองเงินที่ต้องเงินเป็นงานมากลูกยิ้มคากิยิ้มด้วยเลยพ่อยิ้มกับคากิพี่นุ้ยยิ้มด้วยอ่ะอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆกันด้วยนะคะขอบคุณค่ะ